โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วออกรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโควิด-19และป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายพิรมทองคุ้มรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้นายสิริศักดิ์ไหมสกุลรองผู้อำนวยการสถานศึกษานำคณะครูและนักเรียนฝ่ายกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วออกเดินรณรงค์ที่ชุมชนสองแควหนึ่งและชุมชนสองแควสองเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนโดยทั่วไปได้สวมใส่หน้ากากอนามัยในการป้องกันโรคโควิด-19 และป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 อีกทั้งเป็นการให้ความรู้ในเบื้องต้นแก่นักเรียนนำไปปฏิบัติและเผยแพร่แก่ครอบครัวของตนเองได้ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังพร้อมเตรียมพร้อมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนาหรือไข้โควิด-19 ที่มีการระบาดในต่างประเทศทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจึงได้มีการป้องกันและเฝ้าระวังดังกล่าว